นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากาโรนิโกนาโถตถาคตะภควานบุตตะปัจเจกพุทธะอะระหันตะโบธิสัตว์ภารัตรัตนโบธิสัตว์บาบาซาเฮปด็อกเตอร์บียมเบกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะสิมเจนนัมกีชัมปาดังโลเจจิตาจิตาวาสิสุงทดมงเทกปายชุกีคุณโลคุณดูโสอุมานิเปมิหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุติานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระวงศ์กิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันกับครูบาอาจารย์และอาตมาภาพณวัดพุทธปัญญาก็ขอโอกาสเจริญสุขสวัสดีท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเป็นช่วงธรรมะสดจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมุนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ในเวลาที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ก็อยู่ที่6โมงเช้า6นาทีนะครับส่วนเวลาในประเทศไทยก็อยู่ที่2ทุ่ม8นาทีนะครับก็เช่นเคยวันนี้มาพบมาคุยมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของพระอภิธรรมนะครับโดยเฉพาะก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องสวรรค์นะครับก่อนหน้านั้นก็ได้พูดไปเรื่องของนรกไปครบทุกส่วนแล้วนะครับแล้วก็นรกเนี่ยที่พูดไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอบายมุขของอบายภูมิทั้ง4นะครับซึ่งในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยนรกก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบเหล่านั้นนะครับโดยองค์ประกอบทั้งหมดของอบายภูมิเนี่ยประกอบไปด้วยนรกกับภูมินะครับประกอบไปด้วยเปรตภูมิแล้วก็ประกอบไปด้วยอสุรกายภูมิแล้วก็ประกอบไปด้วยติรชานภูมินะครับทีนี้เวลาเราพูดเรื่องอบายภูมิเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นกับนรกนะครับที่จริงนรกเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเรายังมีอีก3องค์ประกอบนะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเปรตภูมินะครับหรือเปตะหรือเปรตเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของอสุรกายภูมินะครับแล้วก็เรื่องของเดรัจฉานภูมินะครับหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบายภูมิทั้งนั้นนะครับนี่เราพูดจบไปแล้วนะครับทีนี้ที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยเราก็มาพูดเรื่องสวรรค์กันนะครับก็พูดกันจนมาถึงสวรรค์ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิแล้วนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงสวรรค์เนี่ยในพระอภิธรรมเนี่ยจัดสวรรค์นะครับเป็นภูมิที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่เรียกว่ากามสุคติภูมินะครับคือในกามสุคติภูมิเนี่ยประกอบไปด้วยสวรรค์6ชั้นนะครับแล้วก็มนุษย์นะครับแต่ว่าเวลานับ
เทวภูมิเนี่ยเขานับสวรรค์ทั้ง6 ชั้นนะครับแล้วก็นับรูปภูมินะครับ16แล้วก็อรูปภูมิ4นะครับทั้ง3 ภูมิเนี้ยคือทั้งสวรรค์แล้วก็ทั้งรูปภูมิ16แล้วก็อรูปภูมิ4เนี่ยรวมเรียกกันว่าเป็นเทวภูมินะครับทีนี้ที่พูดกันเมื่อวานก่อนหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับขออภัยไม่ใช่เมื่อวานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พูดเรื่องจาตุมมหาราชิกาภูมินะครับซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกในส่วนของนะครับกามาวจรภูมิคือในกามาวจรภูมิเนี่ยก็คือพูดถึงสวรรค์ทั้ง6 ชั้นเลยนะครับเริ่มในกามาวจรภูมิเนี่ยสวรรค์ชั้นแรกก็คือจาตุมมหาราชิกาภูมิอย่างไรก็ตามเมื่อเราดูประเพณีไทยแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องอุบายอบายภูมิก็ดีนะครับพูดเรื่องสุคติภูมิก็ดีนะครับเรามักจะคุ้นอยู่แต่คำว่าสวรรค์กับนรกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากประเพณีทางพุทธศาสนาไทยในภาษาคนหรือภาษาวัตถุเนี่ยก็จะพูดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนะครับอันนี้พูดแบบภาษาคนนะหรือภาษาวัตถุถ้าพูดแบบภาษาธรรมนะที่อาจารย์พุทธทาสท่านเน้นย้ำเนี่ยนะครับก็คือเรามักจะได้ยินคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราเดือดเนื้อร้อนใจนะเป็นทุกข์เนี่ยเราเจออยู่กับเรากำลังเจออยู่กับนรกแต่ถ้าเรามีความสุขชีวิตสบายไม่ลำบากเราก็พบเจอกับความสุขนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสวรรค์เราก็กำลังพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์โดยคร่าวๆโดยพื้นฐานของพุทธศาสนาแบบประเพณีเนี่ยเราก็รู้จักประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรไปมากกว่านี้นะครับก็เรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกหน่วยในใจนี่เป็นภาษาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นภาษาธรรมหรือภาษาคนก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์รูปแรกนะครับที่พูดคํานี้อธิบายคํานี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เข้าใจความหมายทางธรรมแล้วก็ทางความหมายทางโลกโดยทั่วไปจริงๆในคําภาษาบาลีเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือโลกุตระธรรมและโลกียธรรมนะครับหรือโลกุตระภาวะหรือโลกียภาวะนะครับหรือปรมัตถภาวะนะครับหรือสมมติภาวะนั่นเองนะครับหรือปรมัตถสัจจะหรือสมมติสัจจะนั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า relative truth นะครับแล้วก็ ultimate truth นะครับไอตัว ultimate truth เนี่ยเป็นในส่วนของโลกุตระธรรมเป็นในส่วนของปรมัตถธรรมนะครับแล้วในคัมภีร์พระพิธรรมเนี่ยเวลาพูดถึงการศึกษาพระพิธรรมเนี่ยเขาก็จะพูดในส่วนของปรมัตถธรรมเลยนะครับซึ่งในส่วนของปรมัตถธรรมในการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นโลกุตระธรรมหรือปรมัตถธรรมนั้นในอภิธรรมก็พูดถึงการศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะอันนี้เป็นแกนหลักของอภิธรรมมัตตสังคหะหรือการศึกษาพระพิธรรมที่เป็นเมนหลักๆนะครับที่ไม่ใช่องค์ประกอบโดยทั่วไปทีนี้ถ้าพูดถึงองค์ประกอบโดยทั่วไปเนี่ยพระพิธรรมก็จะพูดถึงเรื่องของสังวิทาปุกกยคือสังนะวิก็คือการศึกษาวิพังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันต่อเนาะเรื่องของกามาวจรภูมิ6นะครับหรือภูมิที่เกี่ยวข้องกับเทวดาโดยเฉพาะครั้งก่อนอาตมาภาพได้พูดไปในส่วนของสวรรค์ชั้นแรกนะครับก็คือจาตุมมหาราชิกาภูมินะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงกามาวจรภูมิ6เนี่ยมันประกอบไปด้วยสวรรค์6ชั้นในภาษาอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจรภูมิ6นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสวรรค์6ชั้นนะครับซึ่งสวรรค์6ชั้นเนี่ยหรือภาษาพุทธ
พุทธประเพณีในไทยก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยนะครับในสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วย6ชั้นแล้วชั้นแรกนี่ก็คือชื่อชั้นจาตุมมหาริกาภูมินะครับซึ่งอันนี้ถ้าท่านใดอาจจะพอคุ้นๆนะครับเวลาที่พระสงฆ์ท่านเจริญพุทธมนต์หรืออาจจะไม่คุ้นเรื่องเวลาที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แต่อาจจะไปจําได้ในเรื่องของกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกันแรกนะครับแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยก็พูดถึงสวรรค์ทั้ง6ชั้นนี้นะครับเอาล่ะมาลงรายละเอียดกันต่อนะครับก็คือจาตุมมหาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นแรกทั้งหมดในส่วนของ6ชั้นนะครับทีนี้ก่อนหน้านั้นอาตมาพูดไปเรื่องของสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกาภูมิเนี่ยมีใครดูแลปกครองนี่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเทวดาประเภทไหนบ้างนะครับที่เป็นเทวดาใจดีนะครับก็พูดไปแล้วตั้งแต่ภูมิมัฏฐเทวดานะครับเทวดาที่อยู่บนพื้นรุกขัตถเทวดานะครับเทวดาที่อยู่บนต้นไม้นะครับอากาสัญจะทะเวเทวดานะครับคือเทวดาที่อยู่ในอากาศที่มีวิมานอยู่นะครับก็อธิบายไปแล้วก่อนหน้านั้นว่าภูมิมัฏฐเทวดานี่ก็คือเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรตามบ้านเรือนเจดีย์ศาลาใต้พื้นดินเป็นต้นนะครับโดยถือเอาสถานที่นั้นๆเนี่ยเป็นวิมานของตัวเองอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นวัดแบบประเพณีไทยเนี่ยประตูวัดเนี่ยก็จะแกะลวดลายเทวดายืนอยู่ที่ประตูนะครับอันนี้เป็นคติของพุทธแบบเถรวาทนะครับแต่ถ้าเป็นคติแบบมหายานเนี่ยเขาก็จะเอารูปของวัชรปาณีกับปัทมปาณีมาอยู่ที่ประตูวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในส่วนของพุทธแบบทิเบตก็เพิ่มเข้ามาเอารูปของธรรมบาลเข้ามาเป็นต้นนะครับทีนี้ต่อมาคือรุกขัตถเทวดานะครับเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะซึ่งมีทั้งเทวดาที่มีวิมานและไม่มีวิมานถ้าเทวดาที่มีวิมานเนี่ยก็จะอยู่บนยอดไม้นะครับแต่เทวดาที่ไม่มีวิมานเนี่ยก็จะอยู่บนคบไม้หรือกิ่งไม้เป็นต้นต่อมาเป็นเทวดาที่อยู่บนอากาศนะครับคืออากาสัทธเทวดานะครับเทวดานี้เนี่ยมีวิมานอยู่บนอากาศนะครับซึ่งภายนอกวิมานเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง7อีกนะครับได้แก่แก้วมรกตแก้วมุกดาแก้วประภาสแก้วมณีและแก้ววิเชียรเงินทองนะครับแต่ว่าบางวิมานนี้ก็มี2รัตนะ3รัตนะขึ้นอยู่กับกุศลของเทวดาแต่ละตนที่ได้สร้างไว้นะครับซึ่งเทวดาในชั้นอากาสัทธะเทวดาเนี่ยก็จะมีวิมานเนี่ยที่หมุนเวียนอยู่รอบๆภูเขาสิเนรุนะครับหลายท่านยังคงจําได้นะว่าภูเขาสิเนรุคืออะไรนะครับภูเขาสิเนรุก็คือภูเขาที่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับเป็นมงคลจักรวาลที่พระพุทธเจ้ามักจะต้องไม่ใช่มักอะพระพุทธเจ้าจะต้องมาเกิดที่มงคลจักรวาลเหล่านี้นะครับก็คือมาเกิดบริเวณภูเขาสิเนรุนี่เองนะครับทีนี้คําถามว่ามีคําถามต่อมาว่าแล้วภูเขาสิเนรุเนี่ยพอจะจินตนาการพอจะประมาณได้ไหมว่าอยู่ที่ตรงไหนบริเวณประเทศไหนนะครับในตําราการพูดถึงภูเขาสิเนรุในเชิงรูปธรรมที่เห็นชัดมากขึ้นที่พอพูดไปแล้วเนี่ยมนุษย์พอจะนึกขึ้นได้ก็คือภูเขาสิเนรุเนี่ยหมายเอานะภูเขาหิมาลาจันนะครับหรือโซนของหิมาลาจันเอเรียก็คือภูเขาหิมาลัยแล้วก็โซนรอบภูเขาหิมาลัยนี่ก็คือประเทศภูฏานประเทศเนปาลนะครับประเทศอินเดียเป็นต้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศเนปาลที่ลุมพินีที่ลุมพินีโซนเนปาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลจากภูเขาหิมาลัยเลยนะครับไม่ได้อยู่ไกลจากภูเขาหิมาลัยที่คนเขาเชื่อว่าก็คือภูเขานี่แหละครับคือภูเขาสิเนรุครับต่อมา
เรามาดูเรื่องของเทวดาใจร้ายนะครับเมื่อมีเทวดาใจดีแล้วก็ยังมีเทวดาใจร้ายอีกนะครับทีนี้การพูดเรื่องเทวดาแต่ละประเภทเนี่ยหลายท่านจะฟังแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอู้เทวดานี่มันมีหลายประเภทนะแล้วมีตามลําดับตามกุศลอกุศลที่ตนเองได้ทําในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาศึกษากันต่อนะครับว่าเทวดาใจร้ายนั้นมีกี่จำพวกนะครับเมื่อพูดถึงเทวดาใจร้ายในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยมีเทวดาใจร้ายอยู่สี่จำพวกนะครับเทวดาเหล่านี้มีกุศลจริงจนได้เกิดมาเป็นเทวดาแต่ในขณะเดียวกันก็ขาดเมตตาธรรมจึงทำให้เป็นเทวดาใจร้ายนะครับในเทวดาใจร้ายนี้มีอยู่สี่จำพวกจำพวกแรกก็คือเทวดาที่เรียกว่าคันทัพโพคันทัพพีนะครับเทวดาที่เรียกว่าคันทัพโพคันทัพพีถ้าเป็นเทวดาผู้ชายก็เรียกว่าคันทัพโพถ้าเป็นเทวดาผู้หญิงก็เรียกว่าคันทัพพีนะครับคือเป็นเทวดาที่ถือกําเนิดภายในต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมคือต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยเทวดาคันทัพโพเทวดาคันทัพพีเทวดาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผุดขึ้นแบบอุปาติกะนะครับซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าเทวดาเหล่านี้เรียกว่านางไม้นะครับหรือแม่ย่านางนะครับทีนี้พอพูดถึงนางไม้แม่ย่านางเนี่ยหลายท่านก็พอจะจินตนาการได้ว่าเอ๊ะเหมือนคุ้นๆนะอย่างเช่นต้นตะเคียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม่ย่านางเรือเนี่ยนะเวลาที่เขาจะไปทําเรือขุดเนี่ยนะพูดถึงเรือเนี่ยพอจะนึกถึงได้ก็บ้านอาตมาเนี่ยคืออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็จะมีประเพณีแข่งเรือพายทั้ง32ฝีพายและทั้ง8ฝีพายนะครับเพราะฉะนั้นในอำเภอหลังสวนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เดียวที่มีการแข่งขันเรือพาย32ฝีพายแล้วก็8ฝีพายและเป็นที่เดียวที่แข่งขันเรือทั้ง2ฝีพายนี้โดยการขึ้นโขนชิงธงนะครับที่อื่นก็ไม่มีการขึ้นโขนชิงธงแล้วที่อื่นเนี่ยเขาไม่มี8ฝีพายเขาไม่มี32ฝีพายในช่วงเวลาใกล้ๆกันเขาไม่มีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคลองเล็กเนี่ยเขาก็ใช้8ฝีพายแต่ก็ยังขึ้นโขนชิงธงแต่ถ้าเป็นคลองใหญ่หน่อยอย่างคลองเปิงหลังสวนเนี่ยเขาก็ใช้32ฝีพายเป็นต้นทีนี้ประเด็นสําคัญของเวลาทําเรือเนี่ยนะเรือขุดเนี่ยเขาก็จะมีแม่ย่านางเรือทั้งนั้นแหละครับแล้วแม่ย่านางเรือนี่แหละที่เขาศรัทธาเขาเคารพนะครับซึ่งแม่ย่านางเหล่านี้เนี่ยก็คือกลุ่มของเทวดาคันทัพโพคันทัพปีนะครับก็จะมีใจดุนะดุนะครับอย่างดุเนี่ยอาจจะทําให้เราป่วยเจ็บไข้ได้นะทําให้มนุษย์เนี่ยไปตัดมั่วๆอย่างแม่ย่านางเรือเนี่ยไปข้ามนะไข้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพราะว่ามีเทวดาเนี่ยอยู่ในต้นไม้อยู่ในตัวไม้เนี่ยนะครับทีนี้เทวดาที่เรียกว่าแม่ย่านางหรือว่านางไม้เนี่ยนะครับที่เรียกว่าคันทัพโพคันทัพพีเนี่ยใครที่ไปตัดไม้ไปเอามาแล้วหรือว่าไม่แสดงความเคารพเนี่ยก็จะเจ็บป่วยนะครับเทวดาพวกนี้ก็อยู่ในการปกครองของเท้าทัตตะทัตตะนะครับเท้าทัตตะระถะเนี่ยนะครับหรือเท้าทัตตะระถะเนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุนะครับดูแลปกครองคันทัพพะเทวดานะครับคือเทวดาในกลุ่มนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเทวดาคันทัพพะเทวดาเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าสิงอยู่ในต้นไม้ตลอดไปนะครับคือไม่ว่าจะตัดไปทําเรือขุดตัดไปทําแพตัดไปทําเรือนนะที่ทําเป็นไม้เรือนไม้ตะเคียนมั่งนะตัดไม้ลักมั่งนะไม้ลักเนี่ยโยมอาจจะเคยเห็นไม้ลักอาจจะพอนึกได้เนาะไม้ลักเนี่ยเขาก็เอาแก่นของไม้ลักเนี่ยไปทํายาเสน่ห์บ้างนะครับนอกเหนือจะเอาไม้รักไปทําบ้านแล้วเนี่ย
หรือไม้หลุมพอไม้ตะเคียนที่เอาไปแกะเรือด้วยเนี่ยนะครับเอาไปทําเรือขุดเนี่ยนะในขณะเดียวกันต่อให้ตัดไปแล้วเนี่ยนะเอาไปทําเรือเอาไปแปลรูปเป็นไม้ที่ไปสร้างบ้านแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันคันธพะเทวดาหรือแม่ย่านางเหล่านี้เนี่ยก็ยังสิงสถิตอยู่นะต่อให้ตัดทําลายต้นไม้แปลรูปเป็นที่ต่างๆแล้วก็ตามเนี่ยแปลรูปเป็นโต๊ะอะไรแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังมีแม่ย่านางอยู่นะครับก็ยังสิงอยู่ว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดแตกต่างกับเทวดาอย่างอื่นที่จะกล่าวถึงก็คือเทวดาที่เรียกว่ารุกขเทวดานะครับเพราะว่ารุกขเทวดาเนี่ยหรือเทวดาที่อยู่บนต้นไม้เหมือนกันนะนะครับเขาถ้าต้นไม้ถูกตัดเนี่ยเขาจะย้ายนะครับเขาจะย้ายต้นไม้พวกรุกขเทวดานะครับเพราะฉะนั้นรุกขเทวดานะที่ถูกตัดต้นไม้ก็จะย้ายไปต้นไม้อื่นแต่ว่าสําหรับคันทัพโพคันทัพพีเทวดาผู้ชายเทวดาผู้หญิงหรือเรียกรวมๆกันว่าคันทัพพระเทวดาเนี่ยย้ายไปไหนไม่ได้ก็ยังสิงอยู่ในไม้นั่นแหละต่อให้เอาไปทําเรือเอาไปสร้างบ้านก็สิงอยู่นะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนางไม้แม่ย่านางอะไรเนี่ยหลอกเป็นหนังผีมาหลอกเป็นหนังน่ากลัวมาหลอกกันมาหลอกคนกันบ้างอยู่แล้วอาจจะเคยได้ยินครับอ่ะต่อมามาดูเทวดาในประเภทที่สองนะครับซึ่งเป็นเทวดาที่เรียกว่ากุมพัทโธกุมพัททีนะครับเทวดากุมพัทโธก็คือเทวดาชายกุมพัททีก็คือเทวดาหญิงนะครับหรือเรียกว่ารากสดนะครับเป็นเทวดาที่รักษาสมบัติต่างๆที่อยู่ในการมีหน้าที่ดูแลรักษาป่านะรักษาภูเขารักษาแม่น้ำนะครับเทวดาจำพวกนี้อยู่ในความปกครองของท้าววิรุฬหกะนะครับเวลาที่เราเข้าไปในป่าในเขาเนี่ยก็จะมีคนโบราณครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเอานึกถึงขอเข้ามาถึงเจ้าป่าเจ้าเขานะอันนี้คือประเภทนี้เลยครับก็คือเทวดาประเภทกุมพัทโธกุมพัทธีเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาป่าเขาแม่น้ําอยู่นะครับทีนี้ต่อไปมาดูเทวดาประเภทที่สามนะครับก็คือประเภทที่เรียกว่านาโคนาคีนาโคก็คือนาคเทวดาชายนาคีก็คือนาคเทวดาหญิงนะครับคือพูดถึงนาคเนี่ยจะมีนาคอยู่สองประเภทนะครับก็คือนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นนาคที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นนะครับคือในภูมิของสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิอบายภูมิเนี่ยนะหรือเดรัจฉานภูมิเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์สามารถมองเห็นกับสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นเช่นครุฑนาคเป็นต้นนะครับครุฑนาคอันเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มองไม่เห็นครุฑนาคนะครับเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มองไม่เห็นนะครับพวกครุฑกับนาคเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของนาคที่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเป็นนาโคนาคีเนี่ยเป็นนาคเทวดานะครับไม่ใช่นาคสัตว์เดรัจฉานแล้วนะซึ่งนาคเทวดาเนี่ยเขามีเวทมนต์คาถานะครับเขามีเวทมนต์คาถาหลายท่านเคยดูหนังไทยเนาะที่มีหนังเรื่องนาคอะนะครับแล้วประเพณีเรื่องการเคารพบูชานาคของคนภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยนะครับเขาเคารพศรัทธาเรื่องนาคมานานแล้วครับนะครับเขาบูชานาคเป็นเทวดานะไม่ใช่บูชานาคในมิติของความรู้สึกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เพราะว่านาคประเภทที่มีคาถาคมเป็นระดับเทวดาเนี่ยคือนาคที่เป็นลักษณะนาโคนาคีนะครับนาคเหล่านี้จะมีเวทมนต์คาถาแล้วก็ถ้ามาท่องเที่ยวในโลกมนุษย์เนี่ยบางทีก็เนรมิตเป็นคนได้เนรมิตเป็นสัตว์ได้นะครับแล้วก็นาโคนาคีนาคบางพวกเนี่ยมีศักยภาพนะครับถึงขั้น
มีอัธยาศัยลงไปในนรกแล้วก็ลงโทษพวกสัตว์นรกนะครับเพราะว่านาโคนาคีเนี่ยก็เป็นเทวดาที่มีคาถาคมนะมีมนต์คาถานะครับเช่นบางครั้งก็จะเนรมิตตัวไปเป็นนายนิรยาบาลคอยลงโทษสัตว์นรกเป็นต้นนะครับเทวดาที่เรียกว่านาโคนาคีนะครับเทวดาเนี้ยอยู่ในการดูแลปกครองเท้าวิรูปักขะนะครับเท้าวิรูปักขะดูแลในส่วนนี้ซึ่งเท้าวิรูปักขะเนี่ยดูแลอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสุเนรุซึ่งเป็นผู้ปกครองนาคเทวดานะครับต่อมาประเภทที่สี่นะครับก็คือยักษ์โขยักษ์ขีนะครับยักษ์โขยักษ์ขีก็คือเทวดาชายนะครับเทวดาหญิงเราก็เรียกยักษ์ขีเทวดาชายเราก็เรียกยักษ์โขนะครับอันนี้เหมือนกันกับนาโคนาคีคือเหมือนกับนาคเทวดาชายนาคเทวดาหญิงเลยทั้งนาคแล้วก็ยักษ์โขยักษ์ขีเนี่ยนะครับทั้งนาโคนาคีเนี่ยแล้วก็ยักษ์โขยักษ์ขีเนี่ยมีความพอใจในการเบียดเบียนสัตว์นรกเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับนาคเทวดาเนี่ยนะครับเทวดาพวกนี้นะครับยักษ์โขยักษ์ขีเนี่ยอยู่ในการปกครองของเท้ากูเวนหรือเท้าเวสสุวรรณครับหลายท่านพอจะนึกถึงเท้าเวสสุวรรณได้เนาะครั้งหนึ่งก็เคยป๊อปปูล่ามากในประเทศไทยหลายวัดก็มีการสร้างเท้าเวสสุวรรณขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักเท้าเวสสุวรรณแค่สองมิติเท่านั้นคือเท้าเวสสุวรรณในมิติของขอพรให้รวยๆกันนะครับหรืออีกมิติหนึ่งก็คือเป็นผู้ดูแลปกครองนะครับเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเพราะว่าดูแลปกครองยักษ์เทวดาแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยหลายท่านแทบจะไม่ค่อยรู้จักกันหรือไม่ถูกพูดถึงกันว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเทพเป็นเท้าที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยสำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยนะครับคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะครับแล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็มีตำแหน่งนะหมุนเวียนปกครองกันคือไม่ใช่ว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เป็นตลอดเลยไม่ใช่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถมาศึกษาดูต่อกันแม้กระทั่งในส่วนของพระอินทร์ก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าเป็นต่อไปนะครับเพราะเทวดาแต่ละท่านก็จะมีอายุขัยนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของยักษ์โขยักษ์ขีเนี่ยก็มีท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนเนี่ยดูแลอยู่นะครับทีนี้โดยสรุปนี่ฮะนะครับในคัมภีร์พิธรรมเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์จะไปเกิดเป็นเทพยดาในสวงสวรรค์ก็เนื่องด้วยการทำบุญใส่บาตรทำทานรักษาศีลตั้งใจมีเจตนาที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะต้องวางใจในการทำบุญเพื่ออะไรทำอย่างไรบุญนั้นจึงมีผลมีอานิสงส์มากนะครับก็ต้องรู้หรือฉลาดในการทำบุญซึ่งในส่วนนี้พระพุทธศาสนาเรามีหลักเกณฑ์ให้คำตอบเรื่องการทำบุญว่าทำบุญอย่างไรจึงมีอานิสงส์มากเนี่ยปรากฏอยู่ในพระสูตรพระสูตรหนึ่งเรียกว่าทานสูตรนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงส์มากปรากฏอยู่ในทานสูตรพระสุตตันตปิฎกนะครับว่าผู้ใดให้ทานโดยหวังผลบุญจากการให้ทานเมื่อตายไปจะบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาคือทำบุญแล้วก็อธิษฐานว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเช่นกรณีใส่บาตรแล้วอธิษฐานนะครับขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ให้มีอาหารกินในชาติหน้านะครับขอให้ได้เลื่อนยศตำแหน่งเร็วๆเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำทานที่หวังผลบุญอยู่นะก็อาจจะไม่ได้ละกิเลสล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นพระอรหันต์เพราะว่ายังมีกิเลสเจือปนอยู่นะแต่ก็เป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปแล้วอ่ะไม่ได้หยาบเหมือนมนุษย์มากนักนะครับก็ยังมีบุญที่สูงกว่ามนุษย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออธิษฐานอย่างนี้เนี่ยก็ตั้งใจอย่างนี้เนี่ยก็จะไปเกิด
อยู่ในชั้นนี้แหละครับก็คือชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินะครับต่อมาเรามาดูสวรรค์ชั้นต่อไปคือชั้นตาวติงสาภูมินะครับชั้นตาวติงสาเนี่ยเป็นชั้นที่น่าสนใจนะครับทำไมจึงน่าสนใจหลายท่านก็พอจะนึกได้ว่าพระภิธรรมที่อาตมานำมาพูดกล่าวถึงอยู่เนี่ยหรือว่าหลายท่านที่เรียนพระภิธรรมเนี่ยก็พอจะทราบนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่อุบัติขึ้นเป็นสันดุสิตเทพบุตรซึ่งก็คือในช่วงที่ขึ้นไปเนี่ยก็แสดงพระวิธรรมในชั้นดาวดึงนี่นะครับในพรรษาที่7ของพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระวิธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเกิดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหรือชั้นตาวติงสาภูมินะครับเรียกได้2แบบก็คือเรียกตาวติงสาหรือเรียกว่าดาวดึงก็ได้คืออันเดียวกันนะครับมี2ชื่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดกันนะว่าเทวดาหรือว่าสวรรค์ในชั้นตาวติงสาหรือดาวดึงเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสวรรค์ชั้นตาวติงสาหรือดาวดึงเนี่ยเป็นที่เกิดของบุคคล33คนนะครับจึงทำให้เกิดชื่อว่าตาวติงสานะครับทีนี้ในประวัติของตาวติงสาหรือดาวดึงเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยมีหมู่บ้านชื่อว่ามัจระคามนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าคณะสหปุญญการีนะครับคือในหมู่บ้านเนี้ยมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคณะสหปุญญการีนะครับแปลว่าคณะที่ร่วมกันทำบุญมี33คนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับในคณะนี้นะที่เรียกว่าคณะปุญญการีนะนะครับไม่ใช่คณะหมอลำป้อยฝ้ายมาลายฟอนป้อยฝ้ายมาลายพรนะไม่ใช่นายกเป็นคณะสหปุญญการีนะครับซึ่งในคณะนี้เนี่ยนะไม่ใช่คณะหมอลำเนี่ยเป็นคณะเทวเป็นคณะที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมี33คนแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับซึ่งเทวดาคนที่จะเป็นเทวดาหรือเป็นผู้ชายที่อยู่ในโลกมนุษย์ทั้ง33คนเนี่ยมีหัวหน้าชื่อว่ามาคะมานพนะครับทีนี้รวมทั้งมาคะมานพเนี่ยก็ทั้งหมดรวมกันแล้วได้ชายทั้ง33คนเนี่ยมีความดีตอนอยู่ในโลกมนุษย์เพราะว่า33คนเนี้ยช่วยทำความสะอาดถนนหนทางนะครับถนนแห่งใดชำรุดทรุดโทรมก็ช่วยกันซ่อมแซมนะเพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายแก่บุคคลทั่วไปเช่นทำที่สำหรับเก็บน้ำเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้อาศัยดื่มกินสร้างศาลาที่ทางสี่แพร่งนะครับเพื่อให้คนเดินทางได้มีที่นั่งพักนะครับทีนี้บุญจาก33คนเนี่ยนะครับสิ้นชีวิตไปเนี่ยก็ไปบังเกิดในเทวภูมินะครับไปบังเกิดเป็นเทวภูมิก็คือไปบังเกิดเป็นเทวดาครับแล้วคนที่เป็นหัวหน้าที่ชื่อว่ามาคมานพเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะครับแล้วก็อีกบริวารของมาคมานพอีก32คนก็เกิดเป็นเทวดาเหมือนกันนะครับจึงทำให้เทวภูมิชั้นที่2เนี่ยชื่อว่าตาวติงสะซึ่งแปลว่า33ทีนี้เทวดาที่แปลว่า33ที่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นมาคมานพปรากฏเป็นพระอินทร์เนี่ยคงพอจะนึกได้ว่ากลุ่มไหนก็คือเป็นกลุ่มเดียวนะเป็นกลุ่มเดียวที่ไล่นะครับหรือจับยักษ์เนี่ยโยนจากชั้นดาวดึงนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือมาคมานพนะครับที่เรียกว่าเป็นพระอินทร์เนี่ยเมื่อมาเกิดในเทวภูมิแล้วนะแล้วก็มีบริวารอีก32คนเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับที่จับนะหรือโยนนะพวก
อสุรานะครับ5 ประเภทนั่นก็คือเวปะจิตติอสุราแล้วก็สุภลิอสุราราหุอสุราแล้วก็ปหาระอสุราสัมพรติอสุราเนี่ยประเภท5 แรกเนี้ยนะครับจับโยนลงไปจนทำให้ยักษ์เหล่านี้เนี่ยขอไปจงทำให้อสุราเหล่านี้เนี่ยครับต้องตกไปอยู่บริเวณใต้ภูเขาเสนีรุนะครับแล้วเทวดา5 พระพวกเนี้ยก็แค้นมากแค้นเทวดาชั้นดาวดึงส์บางครั้งก็ยกพวกมาตีนะครับบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้นะครับก็แค้นกันมานานนะครับก็อย่างนี้ก็เป็นศัตรูกับพระอินทร์ว่างั้นนะครับเอาละนี่ก็เล่าโยงกันเพื่อไม่ให้ลืมนะครับเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันทีนี้เรามาดูส่วนของประเภทในชั้นเทวดาดาวดึงว่ามีกี่ประเภทนะครับเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยมี2 ประเภทหนึ่งก็คือพรหมมัทธเทวดานะครับเป็นเทวดาที่อยู่บนพื้นดินได้แก่พระอินทร์และเทวดาผู้ใหญ่อีก32 องค์นะก็คือบริวารของมัคคมานพเนี่ยที่มาเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยนะครับพร้อมทั้งบริวารและเทวอสุรา5 พวกที่อยู่ใต้เขาเสนรุนะครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มเทวดาเหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของอากาศัตถะเทวดาคือเทวดาที่อยู่ในอากาศนะครับได้แก่เทวดาที่มีวิมานลอยไปในกลางอากาศตั้งแต่เหนือพื้นดินถึงยอดภูเขาเสนรุไปจนจดขอบจักรวาลนะครับบางวิมานก็มีเทวดาอยู่บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอยู่นะครับอันนี้ก็เทวดาในชั้นของตาวติงสาภูมิหรือเทวดาในชั้นของดาวดึงเนี่ยมีเทวดาอยู่2 ประเภท2 จำพวกเองนะครับซึ่งต่างจากสวรรค์ในชั้นกามาวจรภูมิซึ่งมีเทวดาอยู่สามจำพวกถ้าเป็นเทวดาดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นเทวดาไม่ดีเนี่ยมีอยู่4 จำพวกทีนี้สิ่งที่แตกต่างระหว่างเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิกับเทวดาชั้นในดาวดึงภูมิเนี่ยนะก็คือในส่วนของชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยเทวดาดีเนี่ยมีอยู่3 ประเภทนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เหมือนกันก็คือกุมมัฏฐเทวดานะครับกุมมัฏฐเทวดาคือเทวดาที่อยู่บนพื้นนะครับแล้วก็เทวดาที่เป็นในส่วนของอากาสัทธเทวดานะครับคือทั้งในส่วนของชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้นจาตุมราชิกาเนี่ยมีเทวดาที่เหมือนกันคือเทวดาที่อยู่บนดินแล้วก็เทวดาที่อยู่ในอากาศนะครับแต่ว่าในส่วนของชั้นดาวดึงเนี่ยไม่มีเทวดานะที่อยู่บนต้นไม้นะครับหรือเป็นในส่วนของรุกขเทวดาเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ารุกขเทวดาเนี่ยนะครับเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นกามาวจรภูมิเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือสรุปว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยไม่มีเทวดาที่เรียกว่ารุกขัตเทวดานะครับคือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยมีรุกขัตเทวดาเนี่ยมีเฉพาะเทวดาที่อยู่ในชั้นของจาตุมหาราชิกานะครับทีนี้เรามาดูที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับขออภัยกลับไปที่ประเภทของเทวดานิดหนึ่งเนื่องจากประเภทแรกเนี่ยพูดไปแล้วคือพรหมัฏฐเทวดานะครับทีนี้มาดูเทวดาในชั้นต่อไปก็คือชั้นอากาสัทธเทวดาอากาสัทธเทวดาคือเทวดาที่อยู่บนวิมานนะครับหรืออยู่ในอากาศเป็นเทวดาที่มีวิมานลอยขึ้นไปในอากาศนะครับตั้งแต่เหนือพื้นดินถึงยอดเขาภูเขาสิเนรุไปจนขอบจักรวาล นะครับทีนี้เรามาดูที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงกันต่อนะครับในส่วนของ
แผ่นดินชั้นดาวดึงเนี่ยตั้งอยู่บนยอดภูเขาสิเนรุนะครับยอดภูเขาสิเนรุซึ่งมีลักษณะกลมนะครับกว้าง84,000โยชน์นะครับมีสุทัศสนะนะครับมีสุทัศสนครเนี่ยนะสุทัศสนครเนี่ยกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของสุทัศสนครเนี่ยมีปราสาทที่เรียกว่าปราสาทเวชยันซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอินทร์นะครับอันนี้พระอินทร์อยู่ชั้นนี้คือพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงนะครับต้องไม่ลืมแล้วก็พระอินทร์ที่ถูกพูดถึงในคัมภีร์พระธรรมเนี่ยก็คือมัคคมานพนะครับที่ทําดีได้ด้วยการซ่อมถนนนะครับเก็บที่กักน้ําไว้นะซึ่งอันนี้ตรงตามกับสิ่งที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเคยมีนโยบายอย่างนี้นะครับถ้าเราไปอ่านประกาศนโยบายของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยคือให้ช่วยสร้างน้ำกักเก็บไว้ตามศาลาริมถนนแล้วก็ให้ปลูกต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้มันแปลกมากว่าไอ้วิถีความคิดแบบนี้มันปรากฏจากอันนี้คือจากในคัมภีร์พระพิธรรมนะแล้วจากคัมภีร์พระพิธรรมที่ปรากฏเรื่องราวของการที่ให้ไปปลูกต้นไม้สร้างศาลาริมธรรมทำที่กักเก็บน้ำเนี่ยมันปรากฏกับสิ่งที่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยได้มีนโยบายที่จะทำเรื่องนี้ประกาศเรื่องนี้ออกมานะและในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงยุคที่ใกล้ที่สุดต่อมานี่คือยุคของศรีวิชัยซึ่งศรีวิชัยคือนับบางตำราเขาบอกว่านับตั้งแต่หัวเมืองจังหวัดชุมพรทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยยาวไปถึงนู่นแหละตรังกานูไซบุรีไปถึงมาเลเซียไปถึงอินโดนีเซียนู่นนะครับนี่คือแผนที่ดินแดนหรือพื้นที่อิทธิพลทางวัฒนธรรมศรีวิชัยที่ได้รับนะครับแล้วในพื้นที่ศรีวิชัยเนี่ยมีพุทธศาสนาฝ่ายสาวกยานก็เข้มแข็งในฝ่ายมหายานก็เข้มแข็งแล้วก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของศรีวิชัยอยู่มากเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนของพุทธศาสนาเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ของศรีวิชัยหรือพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าเราไปอ่านเรื่องราวของอาจารย์ธรรมธาตุซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์พุทธธาตุเนี่ยอาจารย์ธรรมธาตุก็จะพูดถึงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้คนได้กินกันได้เป็นร่มเงากันให้นกได้มาอาศัยในขณะเดียวกันคือปลูกต้นไม้ไม่ริมถนนนะแล้วก็ให้ปลูกแล้วขออภัยขอให้ทําที่กักเก็บน้ํานะครับแล้วก็ทําที่กักเก็บน้ําไว้ให้คนเนี่ยได้ดื่มกินกันนะครับซึ่งแปลกมากว่าเรื่องพวกนี้ถูกทำขึ้นในสมัยศรีวิชัยหรือในสมัยยุคที่อาจารย์พุทธทาสอาจารย์ธรรมทาสเนี่ยอยู่นะครับอาตมาอ่านหนังสือเรื่องนี้เมื่อคืนปรากฏว่ามันเชื่อมต่อตั้งแต่ยุคของไทยศรีวิชัยนะหรือยุคหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดจากสุราษฎร์ธานีบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีเรื่องราวอย่างนี้ซึ่งสอดคล้องกับพระเจ้าโศกมหาราชและสิ่งที่พระเจ้าโศกมหาราชประกาศนโยบายตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับคัมภีร์พระพิธรรมนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการสะสมสุตระนะเราจะเห็นความลึกซึ้งเราจะเห็นความเชื่อมโยงของคัมภีร์ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับว่าสุทัศนครเนี่ยมีทิศแต่ละทิศเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างหรือมีอะไรบ้างนะครับเช่นในทิศตะวันออกของสุทัศสนนครเนี่ยมีสวนนันทวันอยู่กว้าง 1,000 โยชน์นะครับแล้วก็มีสระโบกขรณีอยู่2สระนั่นคือมหานันทาแล้วก็จุลนันทานะครับส่วนทางทิศตะวันตกเนี่ยมีสวนจิตรดากว้าง500โยชน์มีสระโบกขรณี2แห่งคือสระโบกขรณีที่ชื่อว่าวิจิตราแล้วก็สระโบกขรณีที่ชื่อว่าจุลจิตรานะครับ
แสดงว่าคำว่าสวนจิรดาเนี่ยมาจากคัมภีร์อภิธรรมที่พูดถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือตาวติงสาภูมินะครับเพราะว่าสวนจิรดาเนี่ยถูกใช้เนาะในเมืองไทยนะครับถูกเรียกใช้เป็นที่ตั้งของที่สำคัญของที่เกี่ยวข้องกับสำนักราชวงศ์องค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์ทั้งหลายนะครับทีนี้ในส่วนของทิศเหนือนะครับมาดูทิศเหนือกันต่อก็มีสวนมิสกวันกว้าง500 โยชน์มีสระบุกรณีสองแห่งคือชื่อธรรมมาและก็สุธรรมมาทางทิศใต้มีสวนผารุสกวันนะครับกว้าง700 โยชน์มีสระบุกรณีสองแห่งคือชื่อพัทราและสุพัทรานะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนสองแห่งคือปุณฑริกนะครับและมหาวันนะครับในส่วนของสวนปุณฑริกะเนี่ยมีต้นปาริชาติสูง100 โยชน์นะครับแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป50 โยชน์นะครับเมื่อคราวออกดอกกลิ่นหอมไปไกลได้ถึง100 โยชน์นะมีกลิ่นหอมด้วยต้นปาริชาติเนี่ยพอดอกออกมาเนี่ยหอมไป100 โยชน์นะครับใต้ต้นปาริชาติมีแท่นปันธุกำพลศิลาอาสน์อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือแท่นปันธุกำพลศิลาอาสน์เนี่ยเป็นแท่นศิลาที่มีสีแดงเหมือนดอกชบานะครับกว้าง50 โยชน์ยาว60 โยชน์เหมือนแท่นศิลาอาสน์แท่นทิศนี้ก็จะยุบลงไปนะครับเมื่อพระอินทร์ลุกขึ้นแท่นศิลานี้ก็จะฟู่ตามเดิมนะครับแล้วก็สวนนี้เนี่ยสวนปุถุริกเนี่ยนะมีศาลาฟังธรรมด้วยนะครับก็คือชื่อศาลาสุธรรมามีเจดีย์มรกตแล้วก็ในเจดีย์มรกตเนี่ยมีสิ่งสำคัญก็คือจุฬามณีสูง100 โยชน์นะครับต่อมาก็มีสวนมหาวันนะครับสวนมหาวันเนี่ยเป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถของท้าวสักกะเทวราชก็คือพระอินทร์เนี่ยมีสระโบกรณีชื่อสุนันทากว้าง1 โยชน์และมีวิมานรายรอบล้อมอยู่1,000 วิมานนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างในส่วนของเทวดาชั้นตาวติงสาหรือชั้นดาวดึงเนี่ยมีคล้ายๆว่ามีสวนสาธารณะนะเน้นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคือมีพระราชวังที่เป็นขออภัยมีวิมานที่เป็นวัตถุแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูพื้นที่แต่ละที่นะทั้งทิศเหนือจรดทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีสวนหมดเลยมีสวนธรรมชาติหมดพูดง่ายๆในภาษาอังกฤษเนี่ยก็บอกว่ามีพาร์คนะครับพูดเรื่องพาร์คเนี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงอเมริกานึกถึงในยุโรปเช่นเยอรมันเป็นต้นมีพื้นที่สีเขียวมีพาร์คเนี่ยเยอะมากนะครับพอเราดูแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันเคยมีเกิดขึ้นในอินเดียเกิดขึ้นในเอเชียแต่ระยะหลังที่เอเชียได้รับอิทธิพลเรื่องของ modernization จากตะวันตกเนี่ยเรารับอิทธิพลของตึกของความจำเป็นพื้นฐานที่ดีความจำเป็นที่จะดีโครงสร้างพื้นฐานนะครับไปมากจนเราไม่เห็นความสำคัญของการมีต้นไม้การมีสวนสาธารณะอยู่เลยนะครับก็ทำให้ประเทศเอเชียหลายประเทศนี้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำเสียเรื่องของดินเสียนะครับมีเรื่องขยะพลาสติกเยอะๆไปหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอเชียเรารับจากตะวันตกรับจากอเมริการับจากเยอรมันไปอย่างไม่เข้าใจนะนี้ถ้าเราดูในคัมภีร์ทางพระพิธรรมที่ปรากฏอยู่ในการพูดถึงตาวติงสาภูมิหรือดาวดึงเนี่ยเราจินตนาการจากโลกของเทวดาเนี่ยเอาไปสร้างในโลกของมนุษย์ได้เลยนะแล้วฝรั่งเขาที่คนไทยชอบเรียกว่าฝรั่งเนี่ยหมายถึงอเมริกาหรือฝรั่งคนขาวๆเนี่ยในยุโรปในเยอรมันเนี่ยเขาก็มีพื้นที่พาร์คพื้นที่ป่าไม้เยอะมากนะครับเยอะมากอย่างในอเมริกานี่มีพื้นที่น้ำตกป่าไม้ภูเขาที่ใหญ่มากก็คือโยสมิติใช่ไหมครับ
ันนี้เป็นสิ่งที่เอเชียต้องรู้ทันแล้วผู้นำประเทศก็ต้องมีสำนึกความรับผิดชอบมีสมองมีสติปัญญาว่าน้ำท่วมไม่ใช่แต่ไปคิดในเรื่องของการหยุดน้ำไม่ให้ไหลนะหรือว่าแจกของเดียวแต่ว่ามันต้องแก้ไขปัญหาแบบถาวรน่ะคือน้ำท่วมกันบ่อยหรือน้ำท่วมหนักเนี่ยต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะมีการสร้างเทคโนโลยียังไงเพื่อรับรองปัญหาน้ำท่วมอ่ะเรามีมาตรการยังไงต้องทำจริงทำจังกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเจอกับภาวะแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลานะจนเขาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมให้คนที่อยู่เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวมีสัญญาณป้องกันเตือนภัยฝึกว่าเราจะต้องวิ่งหลบไปทางไหนเวลาแผ่นดินไหวแล้วมีเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเช่นมีการสร้างบ้านอย่างไรที่สามารถรองรับเวลาแผ่นดินมันไหวและบ้านมันไม่ทรุดในญี่ปุ่นเนี่ยทำได้นะครับโยกเยกไปตามไอแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินเลยนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมอีกเนี่ยไม่ใช่แจกจากของอย่างเดียวไม่ใช่แสดงความมีน้ำใจอย่างเดียวแต่เราต้องแก้ไขปัญหาแบบถาวรนะแบบส่งผลความมั่นคงไปในอนาคตของลูกหลานของเราประเทศของเราว่าเราจะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างไรนะครับไม่ใช่มาจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำยังไม่ท่วมเพราะว่าน้ำกำลังไหลลงท่อระบายอะไรเนี้ยมีวาทกรรมสร้างขึ้นมาแล้วก็เถียงกันนะครับแทนที่เราจะช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยยังไงเช่นปลูกป่ามากขึ้นสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้นปรับปรุงเรื่องของท่อระบายน้ำนะให้มันดีขึ้นสร้างอ่างเก็บน้ำเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำเรื่องของเขื่อนภูมิพลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้มันจริงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยทำให้โลกมนุษย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่เป็นพื้นที่เทวดาเป็นพื้นที่ที่มีสวรรค์เกิดขึ้นจริงในแผ่นดินของคนแผ่นดินของมนุษย์เนี่ยครับเราสังสรรค์ทำได้หมดแหละถ้ามนุษย์ใส่ใจนะครับอันนี้ก็พูดยาวไปถึงเรื่องของบ้านเมืองประเทศชาตินะครับทีนี้กลับมาในส่วนของมาดูเรื่องความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์กันนะครับก็ใกล้จะจบแล้วโยมในส่วนของเนื้อหาในส่วนของชั้นดาวดึงส์นะครับแต่อาจจะไม่จบภายในวันนี้ทั้งหมดนะแต่ว่าอาจจะจบได้เยอะอยู่นะครับในส่วนของชั้นดาวดึงส์ทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องของเทวดาชั้นนี้ว่ามีความเป็นอยู่เพราะว่าเนื่องจากเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเสวยบุญที่ได้ทำไว้จึงได้ทิพยสมบัตินะครับแล้วเทพบุตรเทพดาเนี่ยมีแต่ความสวยงามเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดไปไม่มีแก่เจ็บตายปรากฏให้เห็นนะครับอย่างที่บอกว่าในส่วนของเทวดาเนี่ยนะในส่วนของเทวภูมิเนี่ยไม่มีการที่จะปรากฏการแก่การเจ็บการตายและซากศพเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นภูมิเทวดาที่เกิดขึ้นซึ่งต่างไปอย่างมากกับภูมิของมนุษย์นะครับเพราะมนุษย์นั้นเราสามารถมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วตายไปแล้วยังมีซากศพอันนี้เห็นชัดเทวดาเนี่ยเขาไม่มีความแก่ความเจ็บความตายซากศพไม่มีครับเขามีแต่สัญลักษณ์อยู่ประมาณกี่อย่างยมโพจำได้ไหมสัญลักษณ์ที่ทำให้เทวดาเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเทวดาเนี่ยจะหมดอายุหรือไม่จะอยู่ต่อไปได้แค่ไหนนะครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเขาเรียกว่ามรณะของเทวดานะปรากฏขึ้นนะครับเช่นมีผิวกายเศร้าหมองอันนี้มีผิวกายเศร้าหมองเฉยนะไม่ใช่แก่นะแล้วก็สองพวงดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งเนี่ยสามผ้านุ่งห่มเศร้าหมองเนี่ยสี่เหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้าง
แล้วก็ห้าอาสนะแข็งอันนี้ห้าอย่างเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกมรณสติคือเทวดาจะหมดปุญแล้วนะไม่มีอาการแก่เจ็บตายแล้วก็ซากศพปรากฏขึ้นในส่วนของเทวดาเลยไม่มีนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใช้ชีวิตนะครับโดยทั่วไปเทวดาในชั้นนี้มีการไปมาหาสู่กันนะครับเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยมีความรักใคร่ปรารถนาเป็นคู่ครองกันนะแต่ถ้าหากขาดคู่ครองเมื่อไหร่เทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตัวเองนะไม่เบิกบานรื่นเริงนะครับเหมือนเทวดาที่มีคู่ครองนะครับเป็นเทวดาโสดเนี่ยครองเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็จะสุขสำราญมีความสุขพร้อมด้วยบริวารของตนในส่วนทั้งสี่ทิศนะครับแล้วในการเสพกามของเทวดาเนี่ยแค่มองหน้ากันแค่ได้อยู่ด้วยกันแค่นี้นี่เขาก็พอใจสุขใจแค่นี้แล้วนะไม่มีการเสพกามที่หยาบไปเหมือนมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยมีการเสพกามที่หยาบไปมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าของเทวดาเนี่ยเขาพอใจเพียงแค่นี้นะครับแค่มองตาแค่ได้อยู่ใกล้เนี่ยก็เป็นความสุขเป็นความสำราญของเทวดานะครับแต่ก็ยังเจือปนไปด้วยเรื่องของกามเรื่องของกิเลสแต่ว่าเป็นกามหรือเป็นกิเลสที่ละเอียดลงมาไม่หยาบเหมือนกับมนุษย์แล้วนะครับทีนี้ความสุขของเทวดาชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีมากมายโดยเฉพาะอยู่ในสวนนันทวันนะครับทำให้เทวดาเนี่ยชอบมาที่สวนนี้นะครับเพราะทำให้มีความสุขได้อย่างดีเลิศกว่าสถานที่ใดๆนะครับเทพบุตรเทพดาองค์ใดเกิดความโศกเศร้าเสียใจเพราะกลัวความตายแต่พอได้เข้าไปในสวนนันทวันเนี่ยความเศร้าโศกความไม่สบายใจเนี่ยก็พลันหายไปทันทีนะครับเทวดาองค์ใดไม่เคยเข้าไปในสวนนันทวันจัดว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่รู้ถึงความสุขที่ดีเลิศในสวรรค์นะครับสวนนันทวันเนี่ยมีอยู่ในทุกสวรรค์ทุกชั้นเลยนะครับในของชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างนะครับสองอย่างเนี้ยเดี๋ยวอาตมาจะมาอธิบายต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่พูดไปก่อนนะครับว่าสองอย่างเนี้ยก็คือมีพระเจดีย์จุฬามณีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในชั้นของสำคัญที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์นะครับสองก็คือมีศาลาสุธรรมานะครับคือศาลาสุธรรมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เทวดาเนี่ยเขามาฟังธรรมกันมาศึกษาธรรมกันนะครับบางครั้งพระอินทร์ก็มาแสดงธรรมบางครั้งก็มีบุคคลอื่นมาแสดงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เทวดาเนี่ยมีความสุขกับการได้อยู่เป็นคู่ๆมากกว่าไม่อยู่เป็นคู่ๆนะครับพออยู่เป็นคู่แล้วมีความสุขมากกว่าถ้าอยู่ไม่เป็นคู่แล้วเนี่ยดูเบื่อหน่ายผิวเศร้าหมองไปเลยนะครับแต่อย่างไรเสียเทวดาเหล่านี้ก็ยังฟังธรรมอยู่เขาไม่ทิ้งธรรมเลยนะถ้าดูจากเทวดาในชั้นดาวดึงส์เนี่ยซึ่งเป็นชั้นสำคัญนะพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมพระพิธรรมเกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอย่างไรเสียต่อให้มีความสุขสบายขนาดไหนนะต่อให้มีความสุขสบายขนาดไหนก็ยังไม่ทิ้งธรรมและที่สำคัญเทวดาเหล่านี้ชอบไปสวนนันทวันชอบอยู่กับต้นไม้เหมือนในโลกมนุษย์หรือคนเราพูดกันเขาบอกว่าถ้าไปป่าเขาต้นไม้เนี่ยเหมือนไปชาร์จเบ็ดไปป่าเขาแล้วเหมือนทำให้มนุษย์เนี่ยมีพลังกำลังนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าไปในป่าเขาอยู่แต่ในเมืองเนี่ยพลังงานหรือ energy เนี่ยไม่มีแรงไม่มีกำลังเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือการอยู่กับวัตถุเยอะๆเนี่ยไม่มีพลังไม่มีกำลังแต่ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้เนี่ยมันมีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นลองไตร่ตรองพิจารณาให้ดีแม้แต่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเรื่องของป่าเขาต้นไม้ก็สำคัญ
ในตะวันตกในอเมริกาเขาก็ให้ความสำคัญมากนะครับอย่างที่ปรากฏสอดคล้องอยู่ในคัมภีร์พระพิธรรมในส่วนของการพูดถึงของชั้นดาวดึงส์เนี่ยปรากฏว่าสวนต้นไม้สวนป้าของเขาในชั้นเทวดาเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงถึงแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาพูดในส่วนของสิ่งสำคัญในชั้นดาวดึงส์ที่มีอยู่สองอย่างคือพระเจดีย์จุฬามณีแล้วก็ในส่วนของศาลาสุธรรมานะครับก็ครั้งต่อไปก็จะมาพูดเรื่องนี้กันวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่เข้ามาฟังทำกันตั้งแต่เช้านะครับช่วงเช้า6 โมงจนมาถึงณเวลาตอนนี้ขณะนี้นะครับก็ขอทักทายญาติโยมสักนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนากับโยมกัลยาวงศ์ทิพย์คงคานะครับแล้วก็โยมพรพันธ์นะครับอนุโมทนากับโยมพลพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมวิชัยจันทราชจันทคาตนะครับที่ดูแลเช็คเรื่องของระบบเสียงเรื่องของภาพนะครับขออนุโมทนากับโยมสุพรรณิกาหรือโยมไก่นะครับเมื่อวานก็ได้มาฉันพระได้ถวายพระทหารด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมอนุชานะครับขออนุโมทนากับโยมทัพพิโยมทัพพิชานะครับแล้วก็โยมอัมพานะครับก็ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงห่วยขึ้นห่วยขึ้นแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมศรีวิชัยโยมศรีวิไลศรีวงชัยด้วยนะครับแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านแล้วขออภัยถ้าทักไม่ทั่วถึงกันนะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นรินทร์ที่มาช่วยปิดรายการนะครับก็ขอให้ทุกท่านข้ามพ้นจากวัฏสงสารถึงพระนิพพานตายาถาคติคติปารคติปารสังคติภูริสวาหา